ว่าโอ้วันนี้นะพี่น้องเอ๋ยจงอย่าละเลยพี่น้องทั่วถิ่นเสียงเครื่องขยายที่ท่านได้ยินเป็นงานกฐินของวัดบ้านเราถึงการแล้วนอพอออกพรรษากฐินท่านหน้าตามาเหมือนเก่าบุญประเพณีมีนานเนาสมัยพระพุทธเจ้าของเราก็มีรวมกันทอดผ้าโมทนากฐินเชิญท่านทุกถิ่นเพิ่มบุญราศีเป็นกุศลพิเศษเจตนาดีบุญยิ่งใหญ่นี้ทำยากยิ่งนาจะต้องอาศัยซึ่งกำลังทรัพย์และตามอันดับคือกำลังปัญญาเข้ามาประกอบกับกำลังศรัทธาจึงจะเป็นบุญญางกฐินทานการทอดกฐินผมฟังพระกล่าวอานิสงส์นั้นเล่ามีมหาศาลจะขอสาธุยกมาเป็นนิทานเพื่อให้ท่านประดับปัญญาด้วยสมัยก่อนพุทธกาลครั้งกระนั้นองค์พระสัมมากัตสปัจจาเป็นศาสตราตั้งศาสนาของอัมภัยมีบุรุษหนึ่งชื่อติลนบาทเขาไม่มีบ้านจะอาศัยระเหเรร่อนสัญจรไปเป็นคนเข็นใจไร้ญาติขาดมิตรไม่มีผู้คนละจะคบค้าสัญจรไปมาทั่วสารทิศอตินนบานเหมือนหมดสิทธิ์จะมีชีวิตที่รุ่งเรืองวันหนึ่งเข้ามาได้พบเศรษฐีกรุงพาราณสีที่ฟูเฟืองเหมือนหนึ่งบุญนุนพี่น้องเนืองจึงมีเรื่องเหตุเป็นไปเข้ามาอยู่บ้านเศรษฐียอมต้นพลีเป็นผู้รับใช้เศรษฐีถามมีความรู้อะไรเขาตอบออกไปไม่รู้ก่อกาเศรษฐีว่าถ้าอย่างนั้นอันตัวฉันจะให้รักษาฉันมีที่ดินเหลือขนาเธอจงรักษาทุ่งหญ้านั้นไปจะให้อาหารจะให้อาหารวันละหม้อพอหรือไม่พอจงปราศัยนายสินบาลตกลงท่านใดขอเพียงให้ท่านช่วยเหลือเจืออาจารย์เมื่อสินบาลได้อยู่บ้านเศรษฐีเริ่มมีสุขีด้วยมีอาหารมีที่อาศัยไม่ว่างานฟังสินบาลตอนสองต่อไปว่าโอ้และมาวันหนึ่งเขามานั่งคิด
นึกถึงชีวิตแม่เคยแจ่มใสยากจนเช่นนี้จะมีอะไรชาติก่อนนั้นใสบุญทานไม่ทำสมบัติติดกายในชาตินี้มองไม่เห็นมีสุดชอบช้ำมีผ้าผืนเดียวก็แสนจะดำชีวิตตกต่ำด้วยกรรมมาเกยนึกอยากทำขึ้นมาบ้างเช้านี้เขาว่างไม่นิ่งเฉยเมื่อได้อาหารเหมือนอย่างเคยก็ไม่ละเลยกุลีกุจอแบ่งอาหารเป็นสองส่วนเมื่อคำนวณเท่ากันเนาะเมื่อเห็นพระมาเอ้ยไม่รีรอส่วนนี้เนาะทำบุญสุนทานเขาทำอย่างนี้อย่างแน่แน่วเศรษฐีเห็นแล้วเกิดความสงสารจึงเรียกหานายตินนบานแล้วให้อาหารเพิ่มเติมมาเขาแบ่งอาหารออกเป็นสามส่วนเมื่อเห็นพ่อควรนะไม่รอช้าเอาส่วนหนึ่งนั้นใส่บาตรหลวงตาส่วนหนึ่งนั้นนาให้คนขอทานเขาทำเช่นนี้อยู่นานนักเศรษฐีตระหนักเกิดความสงสารอยู่มาวันหนึ่งเทศกาลด้วยมีงานกฐินทานาท่านเศรษฐีจัดทอดกฐินเมื่อเขาได้ยินข่าวก็มาหาด้วยจิตเลื่อมใสใจศรัทธาบอกเศรษฐีว่าอยากร่วมบุญทานแล้วถามเศรษฐีผู้มีทรัพย์ว่าท่านครับโปรดจงไขคานผมอยากทราบเรื่องกฐินทานกฐินนั้นมีอานิสงส์อย่างไรฝ่ายเศรษฐีได้ยินคำขานของตินนบานก็กล่าวไขว่าอานิสงส์นั้นมีมากมายมากเหลือหลายเกินพันลนาสมเด็จพระบรมโลกเชษฐาถึงเหตุมากหนักหนาส่งสรรเสริญกฐินทานาว่าบุญจะพาไปสู่วิมานผู้ทอดกฐินกฐินแล้วจะเข้าถึงแดนดาวกว่าดึงเป็นแม่นมันทั้งหญิงและชายก็ได้เหมือนกันได้อยู่วิมานเป็นแก้วเพทายจะได้เสวยทิพยสมบัติเอ้ยไม่ข้องขัดเรื่องในไหนมีบริวาร10,000รอบกายฟังตอนต่อไปเรื่องของตินนบานเมื่อตินนบานได้ทราบชัดก็สมนัสคำกล่าวขานมีจิตเลื่อมใสในศรัทธาทานจึงแต่ถามท่านว่ามีงานเมื่อไรเศรษฐีบอกนับแต่นี้
อีกเจ็ดราตรีแต่นี้ใสตินนบานนั้นดีใจแล้วกลับไปยังที่อยู่ตนกลับถึงที่พักในทุ่งหญ้านอนมือกายหน้าเป็นทุกข์ทนก็ตัวเรานี้เป็นคนจนแสนขัดสนทรัพย์สินนานาไม่มีอะไรเลยไอ้ติลจะรวมบุญกะทิลเข้าเลยนะสมบัติที่มีติดตัวมาก็มีเพียงผ้าแค่ผืนเดียวเขาครุ่นคิดอยู่เป็นนานแสนอัดอั้นใจจริงเชียวสมบัติติดมามีผ้าผืนเดียวจะเอามาเอี่ยวกฐินทานในที่สุดเขาก็ตัดใจเปลืองผ้าปิดกายที่มีอยู่นั้นทำความสะอาดสักขัดครึ่งวันแล้วติ้นนบานนุ่งใบไม้แทนแล้วเอาผ้านั้นมาเร่ขายฝูงชนทั้งหลายในถิ่นแคว้นพากันเย้ยหยันพากันดูแคลนเขาไม่โกรธแค้นแล้วอธิบายว่าพี่น้องเอ้ยอย่าเพิ่งหัวรอว่าชาตินี้เนาะฉันนุ่งใบไม้ตัวฉันนี่นาชาติหน้าต่อไปผ้าผ่อนคลุมกายด้วยทิพย์ภูษาแล้วในที่สุดก็ขายผ้าได้เข้าแสนดีใจเป็นหนักหนานำเงินบาทหนึ่งซึ่งได้มาซื้อได้เย็บผ้ารวมกฐินทานและในการนั้นเกิดโกลาหลในฝูงชนและสวงสวรรค์เจ้าพาราณสีสาบความพลันให้ตินนบานเข้าเฝ้าพระองค์ตินนบานนั้นอายไม่เข้าเฝ้าพระองค์ไม่กล่าวว่าขัดประสงค์พระราชชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ดำรงตำแหน่งฐานะให้เป็นเศรษฐีให้เป็นเศรษฐีที่เหลื่อมใสช้างม้าวัวควายทาสีทาสาราชทานให้ตินนบานมาและผ้าผู้สาอีกแสนตำลึงเมื่อตายแตกดับก็กลับไปเกิดเป็นเทพผู้ประเสริฐและเข้าถึงสู่สวงสวรรค์ชั้นดาววดึงพี่น้องถึงและเล่งทำบุญทาน